ว่าเกียรติศักดิ์อาจารย์เป็นบุตรของคุณพ่อวีระชัยคุณแม่ชื่อมวัฒน์นะครับเป็นวันที่9 เดือนเมษายนเป็นชาวธัญบุรีปทุมธานีครับมีคุณมานิชนินจันทร์นะครับเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการน้องใหม่แสนพลังไทยครับเป็นเชนเนอร์แต่ครั้งล่าสุดนั้นแพ้คะแนนคอมเพล็กซ์สอดเตือนการช่างที่74ครับส่วนนักปั่นของรุ่งจิตเกียรติดีว่าราวัยมวยไทยนะครับมีชื่อจริงว่าชิสวัตติสันเป็นบุตรของคุณพ่อใบโยนคุณแม่ซาลิโตเป็นวันที่20 มกราคมเป็นชาวอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองครับมีคุณวันลบเดือดารักนะครับเป็นหัวหน้าคณะป่าซิงภูเก็ตและบรรยากาศสนับสนุนโดยสเก็ตดาวราวัยมวยไทยครับแล้วก็เป็นชนะซุปเปอร์ยักษ์เราเพชรศรีที่18 ครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีเขาคือนรงค์โพสวัสดิ์ครับไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้นสำหรับตัวเขามีสิทธิ์แค่สับกับชูมือไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนศรีนินทร์ปีเพชรชูชาติหลวงคนพิทักษ์สุภาทองให้คะแนนอยู่ล่างครับวิยาบอกมหามวยรอบรถลุยชิงนี่มีปรากฏการณ์เกิดขึ้นบ่อยก็ชัดเจนว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรตติ้งดีมากก็เลยเลือกมาให้รับรู้กันทั่วประเทศแล้วครับก่อนที่ถึงมวยนัดชิงไปดูพวกมวยเวทีโชว์ก่อนวางสายตาอดีตนั้นมีอัน5กอเก่งกาดเก่งไกลอันนี้ต้องมี4กอเก่งกอกลมเกลียวครับโดนย่อมที่1จบนิดเดียวแบบยังไงไม่เคยเต็มปากเหนื่อยใช่ไหมครับท่านผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับนี่เป็นความรู้สึกของเทพทลายคงคนเดียวเท่านั้นนะครับ3 คนบนเวทีเขามีความมันรออยู่ไปพบคุณเทพนักรัศมีลาด้านข่าวดีนิดนึงช่วงจังหวะที่เริ่มโชว์ทกส.ครับแนะนำบริการทกส.เอเชียรับชำระค่าสินค้าและบริการในต่างธนาคารและต่างประเทศผ่าน3 ช่องทางโดยแก่เคาน์เตอร์ธนาคารตู้ATMแล้วก็หักปลาบัญชีพิเศษวันนี้ถึง30 ตุลาคมปีหน้าใช้บริการทกส.เอเชียทุก1 รายการรับคูปอง1 ใบเด็กผู้ยอมลงกล่องรับคูปองทกส.ที่ใช้บริการไม่คิดหนักแล้ว How many kilos? How many kilos? 39จ่ายง่ายสะดวกทันใจได้ทกส.เอเชียกว่า1,000 สาขาทั่วประเทศเป็นยกที่2ของมวยคู่แรกของรายการกับเก่งกอกลมเกลียวกับรุ่งจิตเกียรติดีปทุมธานีกับระนองครับรุ่งจิตเกียรติดีนะหรือว่าเราไอ้มวยไทยนะจากภาคใต้ต้องบอกว่าเป็นเบอร์ 1ของรุ่นนี้ทีเดียวครับอยากได้อะไรเขาต้องให้เขาก่อนนะครับอยากได้เขาต้องให้เขาก่อนเขาจะให้คืนมาแล้วโอ้เก่งต้องบอกว่าเอียดตัววงในนั้นคู่กี้สูสีครับคู่นี้อยู่ที่การยืนระยะอยู่ที่ความแข็งแกร่งนะครับก็ชัดเจนครับการมีมวยไทยการมวยบ้านเราตั้งแต่เด็กนี่นะใช่น้ำ7 เหรียญทองเก่งพลาดไปแค่2 เหรียญเองเจ็บเลยนะ9 เหรียญทองเอาละครับตัวนี้นะผลดีแล้วต้องถือว่าเป็นข่าวดีของวงการมวยนะครับไม่ใช่วงการกีฬาเพราะมวยนี่ทำให้ตอนนี้ไทยนั้นขึ้นมาเป็นเบอร์ 1แล้วจ่าโมงแล้วนะครับช่วยชาติได้โอ้ยครับดอกไม่มีสิ่งกีดขวางแล้วบ้านนางหนองตำบลโดดอำเภอโพธิ์ศรีนครจังหวัดศรีสะเกษ 29-30 ธันวาคมนี้ครับเรื่องของชาวบ้านประจำที่พระอาจารย์คนไทยชาวเวนิโกนะครับเดินทางมาถึงยกที่3ของเก่งกอกลมเกลียวกับรุ่งจิตเกียรติดีนะครับปุ๋ยยูเรียกระทั่งวันหนักแจกของ50 สตางค์นะครับกับผู้โชคดีประจำสัปดาห์ 15 ธันวาคมได้แก่คุณสัมพันธ์บุญเงิน 70 หมู่ 6 ตำบลเด่นใหญ่อำเภอหนองคายจังหวัดชัยนาทนะครับราคาผู้โชคดีได้แก่ร้านเลิศสิทธิ์เมืองปานชัยนาทครับต่อกันต่อบนเวทีตัวเล็กๆขาเล็กๆแต่เข่าไม่เล็กนะเอาได้ใหญ่เลยเท่ากระทงกระแทกกระทันเนี่ย เป็นศัพท์ที่มาจากมวยหรือเปล่าชัดเจนโอ้โหโอ้โหนอกจากมีเข่าแล้วนะตัวเล็กๆอย่างนี้ยังมีหมัดมีศอกมีครบอ่ะมีครบเลือดครับครบเลือดกำลังคอมบิเนชั่นโบราณบอกว่าอยากได้ขอเขาต้องให้เขาก่อนใช่ไหมใช่แต่ถ้ามวยอยากได้เข่าเขาต้องให้เขาก่อนไม่ใช่จะให้คืนมาไม่ได้อยากได้ขอให้มาเองแต่ฉันก็ต่างตอบแทนโอ้โหเก่งปิดหูปิดตาครับไม่มีปิดหลอกแทงตรงๆคือการแข่งขันรุ่งเรืองตกแล้วกระทุ้งกับระนองอุ้ยขมันว้าวหนีที่ไหนล่ะมาดิปากลาปากลาครับอย่างนี้นะครับเรียกว่าปากลาโอ้ยปากลาสดกันเลยโว้กันเลยถ้าเป็นหนังไทยก็ใครดีใครอยู่ครับพี่อู๋ที่สนุกจริงๆบอกเขาอย่างว่าบอกอัพเขาครับหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านจำหน่ายเกี่ยวกับบ้านทั่วราชอาณาจักรไทยซีไว้มายกที่สี่ครับโอ้ต้องบอกว่าสามยกที่ผ่านมานั้นเกมสนุกดุเดือดเหลือเกินกับฝ่ายแดงนั้นเก่งฝ่ายน้ำเงินนั้นรุ่งเก่งครับอย่างที่เรนนี่เราอยู่ที่การยืนระยะอะไรครับว่าใครจะมั่นคงกว่ากันโอ้โหครับเกาะเกี่ยวเดียวตีเร็วลุกสุดหาชื่อน่าคณะผมหาชื่อมานานฝ่ายแดงเนี่ยจะชื่อยอดชื่อเยี่ยมแจ๋วโอ้กลายมาเป็นเก่งเพราะแจ๋วจริงๆเลยดูดิเก่งแล้วมวยใกล้นี้จะมีคอไก่ตลอดเลยครับก็เก่งไก่มีเยอะก็มีคอไก่ดังนั้นนะเอาร่างกายเป็นสิ่งกีดขวางเลยครับไม่มีกันซี่โครงเป็นสิ่งกีดขวางเข่าดูครับดันป่าลูกจานเข้าไปโดนทีบเข้าไปโดนทีบอีกเอาดิลูกกีดฉลาดนะดูดิเอาโอ้ยคอตกเกลียวโอ้โหร้ายมากได้ครับเดินโอ้โหจับเนื้อกลัวเลยครับล็อกคอยังไงครับเก่งเก่งโอ้โหหอกับบ้านหน่อยอะไรแล้วมัดหน้าหอหน่อยจะเช็ดหน้าหอกับบ้านหน่อยใส่ถุงก็ได้จับเช็ดหน้าครับมัดกระทุกกับกระนองเป็นปลาง่ายไหมเนี่ยตีตลอดครับตีหน่อยโอ้โหเอาพายุมาแล้วโอ้โหกดยกที่สี่โอ้โหใช่เกดนำไปเฟสเตอร์ไฟอย่างนั้นทีวีช่อง9ลุงคิดเราไว้มวยไทยโอ้ยเขียนชื่อที่อยู่ซื้อปุ๋ยลดปากห่างเจอคูปองเอากลับมาส่งที่ร้านไปเราไปซื้อปุ๋ยยูเรียกันไปเอาทองนะเดี๋ยวเรียไปให้5 ตันบริเวณนี้ก็มีความมันรออยู่พบคุณได้ไปทักกับสมิลาด้านขวามือครับขอบคุณมากครับเอาละครับชิงดำไหมชิงดำนะต้องบอกว่าชิงดำครับคนนี้ฝ่ายแดงนั้นเก่งกับเกียร์ฝ่ายน้ำเงินรุ่งเก่งเกณฑ์นั้นดีโอ้โหยกที่4นั้นผมจะเล่าเหตุการณ์ย้อนอดีตให้ฟังนิดนึงพี่หนุ่มต้นยกที่แดงได้กลางยกน้ำเงินไปปลายยกแดงกลับมารวมความยิ่งใหญ่โอ้โหนั่นบอกว่าทีมนี้ใครพิมายก5ครับการเรียกยกมีการเลิกลาฉันใดตีนใบรับราเช่นนั้นครับจะลาแบบไหนจะไปแบบไหนตีไปแต่ลูกขยันที่อยู่ที่แดงและที่สำคัญอาจารย์สุรัตน์บอกที่นี่เรื่องปิดกล่องไม่มีมีแต่ปิดหูปิดตาพี่วินรับไฟนี่แบบตีนใบลูกกินก็ไม่ใช่ถอยนะโดนถีบประเด็นจากถอยเลย referee help ชนะเลย the referee help the red corner หายใจรถเล่นคอทั้งคู่มีช้างด้วยเหรอใช่ยากคู่หนึ่ง มาดูคู่ต่อไปต้องมาดูว่าโอ้ยชนะเลยลุงจิตดากไกด์ซอฟต์อย่างคำว่านาฮิลูสโอ้ยชนะเลยวินดีเอ็นเนาะเล็กเด็กๆเนาะมีโค้ชสตอปโค้ชสตอปเล็กที่ซีลูสที่โชว์หน่อยที่นักชัวร์โอ้โหทีโอ้ยฝ่ายน้ำเงินนั้นมีสเก็ตดาวสอยุพินดานะครับหัวหน้าคณะคนดังที่กองภูเก็ตนั้นให้การสนับสนุนแต่เรื่องลำเลียงนั้นไม่ต้องห่วงครับโอ้ยชนะเลย Red think he win who win Blue you sure 50-50 yep เป็นลิเกกับแบบโอ้ย Blazing Blue well it was close Good fight มีสิทธิ์เจอกันใหม่กับคู่นี้สนุกจริงๆโอ้โหvery good ใจสนุกสุดตัวบางลุยมวยรอบฮะวันนี้เป็นนัดชิงมวยรอบรถดูด้วยกันขอบคุณมากรอวันชัยเจริญรัตน์เสริมศักดิ์สอประสบโชคนัดเดียวครับ